ฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและรักษารัชการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับตำรวจในพื้นที่หลังเจรตำรวจแห่งชาติได้รายงานว่ามีบางท้องที่ในความรับผิดชอบของทั้งสองกองบัญชาการมีการเปิดบ่อนการพนันและหากผลสอบสวนพบว่ามีความผิดฐานปล่อยปะละเลยให้มีการเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จริงจะมีผลต่อการพิจารณาแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการลงไปถึงระดับสารวัตรด้วยด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังพูดถึงกรณีนายสมัครบรรณบดีพลเมืองดีชาวจังหวัดอยุธยาที่เสียชีวิตเพราะถูกคนร้ายลักรถกระบะขณะลงไปให้ความช่วยเหลือรถที่จอดเสียอยู่ข้างทางที่ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้สภ.คลองหลวงสภ.บางปะอินและผู้บังคับการจังหวัดปทุมธานีให้ความช่วยเหลือด้านคดีความและให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเร่งล่าบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการประสานไปยังพันตำรวจเอกวิสุทธิ์ฉัตรชัยเดชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีได้รายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจได้เข้าตรวจค้นรถกระบะของผู้ตายที่ถูกขโมยไปตามอู่ซ่อมรถยนต์และร้านรับซื้อของเก่าต่างเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีก็อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและเร่งจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ